ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึง Facebook อุบาสิกาธรรมวดีสิทธาคต Facebook ชมรมหัวใจไฟดี Facebook วัดภูจวงแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหารัมพันธ์บุญญามโนนะคะวันนี้ธรรมวารีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจากที่ได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพเมื่อวานนะเมื่อวานเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับพอดีว่าตั้งใจว่าจะไปจัดรายการที่กรุงเทพแต่ลืมเอาอุปกรณ์ไปนะคะแต่ก็ไปทำธุระกลับมาก็มาถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าก็มาติดตั้งกล้องให้ท่านพระอาจารย์ทันพอดีนะไปกับทำธุระให้กับครอบครัวถือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำไปในชีวิตเนี่ยอย่างที่ได้พูดอยู่เสมอพยายามงานของตัวเองเนี่ยถ้าพูดถึงภาพกว้างๆเนี่ยมันก็คืองานที่เป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนาแต่การเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมีหลายวิธีการเหลือเกินรวมไปถึงจุดหมายที่เราต้องการให้ผู้ที่รับรู้เรื่องที่เราเผยแผ่เนี่ยเข้าใจเนี่ยก็อาจจะหลายๆด้านแต่สำหรับตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานในด้านที่อยากจะเผยแผ่หรืออยากจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายนี้เนี่ยในส่วนของงานศาสนาเนี่ยก็คือการที่จะสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงให้ได้ทำยังไงเราจะเอาวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมาใช้ซึ่งตอนนี้รูปแบบของพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มเข้าสู่การตลาดอย่างมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยก็ไลฟ์สดเหมือนกันมาเป็นโยคีต้องขออภัยนะคะขออนุญาตหยิบโทรศัพท์นาฬิกานิดหนึ่งเป็นโยคีมาปฏิบัติแกก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเหมือนกับโค้ชเหมือนกับคนที่ช่วยเทรนผู้ที่ทำงานในสายออนไลน์แล้วก็มาฟังเราบรรยายเนี่ยก็รู้สึกว่าได้อะไรได้คำตอบอีกหลายอย่างแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้มองเห็นความแตกต่างกันระหว่างนำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยโค้ชที่เขาแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเนี่ยก็ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่จุดหมายมันไม่เหมือนกันจุดหมายของโค้ชในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพเนี่ยเขาก็จะพูดเน้นไปในเรื่องของการนำหลักธรรมเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ถูกต้องอันนี้เป็นลักษณะของโค้ชที่เขาเป็นครูเป็นผู้แนะนำแต่ส่วนวิปัสสนากรรมฐานที่ตัวเองทำงานอยู่ในส่วนของการสอนกรรมฐานแล้วนำไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยในจัดในการธรรมวารีเนี่ยคือการนำวิปัสสนากรรมฐานมาใช้ในชีวิตจริงๆซึ่งไม่ใช่เอามาเป็นหน้าที่หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่มันเป็นการป้องกันความทุกข์ในสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกอาชีพในทุกบทบาทเรากำลังพูดถึงแก่นแท้ของชีวิตแล้วเราก็นำแก่นแท้นั้นน่ะมาใส่ไว้ในใจที่เรียกว่าใส่ใจเมื่อเราใส่ใจในแก่นแท้นี้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความปรารถนาสิ่งใดมันจะสำเร็จ
หรือมันจะไม่สำเร็จมันก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยผิดหวังผิดหวังมันต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยจะทำอะไรตรงไหนนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ต๋อมเมื่อวานขอบคุณพี่ต๋อมมากๆเลยนะคะพี่ต๋อมได้ข่าวว่าจะไปกรุงเทพก็เลยถามว่ามีใครช่วยขนของไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คนกับสองคนกับน้องนะคะขับรถไปถึงไปร้านยาก่อนเลยนะไปร้านยาก่อนเพื่อที่จะไปซื้อยาให้แม่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆนิดนึงต้องขอบายติธรรมนะที่ต้องพูดเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่พูดอะไรเลยเนี่ยในการที่ทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยการอยู่ร่วมกันจะแบบเฮ้ยไปทำอะไรอยู่ไม่เห็นบอกใครไม่มันรู้สึกมันหายไปอะไอ้ที่หายไปเนี่ยหายไปทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องอธิบายกันนิดนึงก็เลยไปเอาไปขนของที่บ้านที่บ้านย้ายแต่ของใหญ่มาของเล็กของใช้ส่วนตัวไม่ได้เอามากันอีกก็เลยตัดสินใจกระทันหันนิดนึงคือวันเดียวอ่ะก็แจ้งท่านพระอาจารย์กราบเรียนต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะก็ให้ยืมรถตู้ไปขนของมาเพราะว่าปิกอัพเท้าไปเนี่ยก็จะฝนตกก็ถือว่าโชคดีฝนตกจริงๆนะคะก็ได้ของกลับมาให้แม่ให้ที่ครอบครัวใช้จริงๆของตัวเองยังไม่ได้ขนอะไรมาเลยนะในของใช้ตัวเองจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเตียงอะไรต่างๆก็ทุกอย่างไม่ได้ขนมาสิ่งที่ขนมาดับแรกคือสิ่งที่รักที่สุดคือหนังสือขนมาก่อนเลยค่ะไม่คอยใครมาช่วยขนเลยหนังสือที่ไปถึงบ้านก่อนที่จะมีการเรียกว่าโยกย้ายกันมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไปขนหนังสือเรียบร้อยละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่บ้านเนี่ยก็ปิดเอาไว้ตอนนี้ปิดเอาไว้สำหรับถ้าเกิดเรากลับไปกรุงเทพเราไปพักก็ยังได้อยู่มีอุปกรณ์พอที่จะพักได้นะคะประมาณนั้นเพราะปกติที่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเหมือนจะเยอะจริงๆก็คือมันเหมือนกับของใช้ที่มันเป็นของใหญ่ๆนะแต่ของที่มันเป็นอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคะก็เป็นเรื่องของชีวิตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะต้องแวบไปนะแวบไปในเรื่องของครอบครัวบ้างความจริงเนี่ยเราต้องการที่ให้ครอบครัวเป็นหลักในช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าธรรมะมันจัดสรรมาแบบเนี้ยไม่ได้วางแผนว่าจะมาอยู่วัดเยอะขนาดนี้นะจริงๆนะอายุขนาดนี้ไม่ได้วางแผนนะสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะไม่ได้วางแผนแต่ปรากฏว่ามาอยู่จนกลายเป็นว่าเอ้ยตกลงว่าเราจะมีโอกาสเหมือนกับจะอยู่ทั้งโลกกับคนอื่นเขาหรือเปล่าน่าจะไม่มีละธรรมะมันจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วธรรมะจัดสรรมาแบบไหนเนี่ยเราก็ทำแบบนั้นมาที่ทำทีนี้ก็ต้องขออภัยว่าเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของเหตุของมหากุศลที่เป็นสัมปยุตก็มีหลายเหตุคำว่าสัมปยุตก็คือมันเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญานะคะเหตุที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมีเยอะมากเลยมีหลายนัยยะมากค่ะท่านญาติธรรมนะคะในเหตุของเกิดสัมปยุตเนี่ยมีเราพูดไปแล้วว่ามีทั้งหมด4ประการนะคะพี่ปีมาพอดีนะคะตอนนี้พี่ปีก็มาเข้ากรรมฐานที่นี่แต่ยังไม่ได้เข้านะคะยังไม่ได้คุยกันว่าทําขี่มงไปเที่ยวกันก่อนแล้วนะคะสาธุค่ะนะคะเหตุที่ทําให้เกิดวิปยุตทำไมคนเราถึงได้มีปัญญาคําว่าปัญญาแต่ว่าไม่ได้ประกอบด้วยเขาเรียกว่าไม่เป็นกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาหน้าตาเป็นยังไงก็คือเป็นบุญอะเหมือนที่เราทำบุญกันอยู่ประจำแต่ว่าบุญเนี้ยมันไม่ได้กำจัดกิเลสเลยหรือบุญเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ในที่สุดแต่ตัวบุญไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์นะคะอย่าเข้าใจผิดแต่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาไงเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันสามารถที่จะมีกิเลสเนี่ยแทรกมาได้นะคะบุญเนี่ยสามารถที่จะมีกิเลสเนี่ยแทรกมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นบุญที่มีกิเลสแทรกมาได้ก็คือพ
พอเราทําไปสักพักนึงอย่างเช่นเราทําความดีแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ชื่นชมเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบทุกข์ทันทีเลยทุกข์เพราะว่าบุญอันเนี้ยนะคะเหตุมันก็คืออะไร1ไม่ชอบถามปัญหาธรรมต่างๆคือมีปัญหาแล้วเนี่ยก็ไม่ถามนะมีปัญหาแล้วก็ไม่ถามไม่พูดคุยไม่อะไรอ่ะเหมือนกับเรามาอยู่ในวัดเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่ในวัดแต่ปรากฏว่าเราทำบุญอย่างมีความสุขอ่ะเราก็คิดว่าคนนั้นจะชอบคนนี้จะชอบแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเขาพูดถึงงานที่เราทำให้กับทางวัดไม่มีใครมีความชื่นชมกับสิ่งที่เราทำทำไปทำมาทำไปทำมาเพราะว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาพอบุญเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยมันยังเริ่มกิเลสเนี่ยมันก็เริ่มซึมเข้ามาเริ่มงอกเข้ามาว่าเอ้ยทำไมถึงเราทำความดีแล้วไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เสมอพี่ปีตากล้องเพิ่งจะมีรูปกับเขาเนี่ยค่ะตอนจัดรายการนะปีเนี้ยนะน้อยมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ปีสาธุนะคะทีนี้เนี่ยก็ไอ้เจ้าบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยบุญของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่มีเหตุ1ไม่สอบถามเราพอเราไม่สบายใจเนี่ยสมมติว่าเรามาทำบุญเนี่ยแล้วคนไม่ชมเราเริ่มมีความทุกข์แล้วเราก็ไม่คุยกับคนที่รู้ถ้าเราไปเจอนักปราชญ์หรือเราไปเจอบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยบุญทำมันได้เองอยู่เขาจะมีวิธีในการพูดให้เราเห็นบุญน่ะแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่เห็นบุญน่ะหลายคนย้ายวัดย้ายหลายวัดมากเลยสวัสดีค่ะพี่เพชรจะมาเข้ากรรมฐานหรือเปล่า นะหลายคนเนี่ยย้ายวัดเลยนะทำที่นี่เหมือนไม่ได้ดีทำที่นู่นเหมือนไม่ได้ดีอะไรอย่างตัวเองเนี่ยในฐานะที่เราอยู่วัดมานานนะมาอยู่วัดมานานแล้วก็มีคนเข้าคนออกตลอดเนี่ยมันเข้าใจเรื่องนี้นะคือบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการความชื่นชมหรืออะไรแบบเนี้ยเขาทำบุญเนี่ยเขาไม่เห็นบุญของตัวเองกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือผู้นำเมื่อถึงเวลาเนี่ยปฏิสัมพันธ์เนี่ยถูกต้องมันต้องต้อนรับผู้ที่มาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ที่ทำบุญเองเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยปัญญาก็คือต้องเห็นบุญของตัวเองด้วยถ้าเราคอยให้คนอื่นเห็นบุญของเราอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ได้ง่ายมากเราทำสิ่งนี้ไปทำไมคนนี้ถึงได้เป็นทุกข์กับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่คุยเนี่ยหรือเราไม่ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้คำตอบแต่บางคนเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ทำงานให้กับวัดอาจารย์ทำไมคนคนนั้นไม่เห็นทำเลยมีแต่อาจารย์ทำหรือคนอื่นทำหรืออะไรก็แล้วแต่พอได้คุยกันปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเรื่องบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะบอกเขาว่าอย่าไปคิดว่าใครไม่ทำวัดเนี่ยมันเป็นของคนทุกๆคนวัดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ทำแล้วใครมาว่าเราก็ปล่อยให้เขาว่าไปเพราะบางทีมันไม่ใช่หน้าที่เราเราทำเพราะว่าเราทำบุญแบบนี้เป็นต้นเราทำเพราะว่าเราเนี่ยทำบุญอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเคยขวาดลานวัดตรงเนี้ยประจำอยู่เลยที่ผ่านมามันคือการทำบุญไงคนที่เห็นอยู่ประจำก็ลืมว่าเรากำลังทำบุญเขามองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราไปแล้วพอวันไหนลานวัดเกิดมีขยะมีความสกปรกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้าทำไมวันนี้อาจารย์ธรรมวลีไม่ยอมมาขวาดลานวัดเนี่ยแบบเนี้ยปล่อยเขาไปให้เขาพูดไปเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของธรรมวลีเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะที่อยู่ในวัดเนี่ยคือสอนกรรมฐานมันต้องพัฒนาหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดซะก่อนด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยส่วนที่เป็นขวาดลานวัดทำกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นบุญที่เราต้องการสร้าง
นอกเหนือจากหน้าที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบุญที่สุดของเราแล้วมันเหมือนกับรับมาเป็นหน้าที่เลยอยากที่จะสร้างบารมีอย่างเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยก็คุยเรื่องนี้กับโยคีอยู่เมื่อคืนวานว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำอะไรว่ามันเป็นหน้าที่ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกกดดันไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ทำมันกลายเป็นหน้าที่อ่ะแล้วจิตเนี่ยมันไม่เป็นบุญจิตเนี่ยมันไม่ผ่องใสเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกอย่างมันเป็นบุญเนี่ยมันจะมีความสุขอย่างตัวเองขับรถไปเมื่อวานขับรถไปกรุงเทพไปบ้านแล้วก็ขับรถกลับมาไปถึงกรุงเทพก็ไม่ได้พักเลยนะคะไปถึงกรุงเทพปุ๊บก็เก็บของเรียบเรียงน้องก็ขนมาเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนแม้กระทั่งการจัดของขึ้นรถเนี่ยก็ต้องมีระเบียบมีระบบมันถึงจะเอาของมาได้เยอะแล้วก็ไม่ลุงลังทำยังไงเราถึงจะเอาของมาได้จัดค่อยๆจัดจะเย็นๆเราไม่รีบเรามาแล้วระยะทางกรุงเทพกับอุทัยมันไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกลับๆเนี่ยอนาคตเอ๊ก็มาไม่ได้ละพี่ก็มาได้แค่คนเดียวเอ๊ต้องขายของอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นค่อยๆจัดความจริงวางแผนเอาไว้ว่าไปถึงกรุงเทพประมาณยังไม่กะถึงกรุงเทพประมาณ7โมงแล้วก็ขนของขึ้นเนี่ยจะออกจากกรุงเทพไม่เกิน10โมงเช้าแผนเปลี่ยนไปแวะซื้อของก่อนดีกว่านะซื้อของที่เตรียมตัวจะมาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างชามไปแวะแมคโครแวะอะไรกว่าจะเข้าบ้านได้ก็9โมงพอ9โมงปุ๊บเนี่ยก็จัดของเสร็จปุ๊บเก็บความทำความสะอาดเอาไว้ให้ดีๆค่ะเพื่อกลับไปนอนมันจะได้รู้สึกดีๆแค่ถูตัวนี้อีกนิดหน่อยก็นอนได้เลยคิดอย่างนั้นจัดไว้ให้ดีๆก็จัดเอาไว้ทีนี้ปรากฏว่าพอขับรถกลับเนี่ยน้องบอกละไกลเมื่อไหร่ถึงนาทีเมื่อยละไกลเราก็นั่งลุ้นอีก50กิโลถึงด่านช้างอีกนั่งลุ้นมาตลอดทางแล้วก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้หรือยังว่าเส้นทางที่พี่กลับไปหาพ่อกับแม่เนี่ยตอนที่อยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วขับคนเดียวขับรถเนี่ยขับกลับบ้านคนเดียวขับมาจากบ้านจากวัดจากบ้านมาวัดคนเดียวตลอดเป็น10ปี20ปีที่ทำอย่างนี้กับพ่อแม่บอกไม่ได้ตัวเองขับไม่ได้เลยไม่ไหวเลยอย่างนี้บอกขับมาถึงอุทัยแล้วไม่อยากจะกลับไปกรุงเทพเลยคิดแล้วคิดอีกเลยไม่อยากจะนั่งรถกลับกรุงเทพแค่3ชั่วโมงบนตัวเองไปกลับตลอดแต่ว่ามีคำถามไงที่พูดเรื่องนี้คือเราไม่ได้มองว่าการที่เราเดินทางกลับไปเนี่ยมันเป็นหน้าที่เรามองว่ามันเป็นบุญถึงมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวกำลังจะให้เทคนิคเล็กๆสำหรับจริยธรรมที่อยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้มาวัดตัวเองมองว่าตัวเองทำเพื่อแม่ทำเพื่อพ่อเรากลับไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมันเป็นการตอบแทนบุญคุณพอมันเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วเนี่ยมันมีความสุขถ้าเอาของกลับมาแล้วเนี่ยของใช้ของเขาต่างๆเนี่ยเขาสบายเราก็รู้สึกสบายอย่างนี้เป็นต้นคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันหายเหนื่อยนะมันดีใจด้วยซ้ำพอไปเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วเอาของที่เขาชอบกลับมาได้ทั้งหมดเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จมันไม่เหนื่อยเอาของลงเสร็จปุ๊บตีรถกลับมาถึง วัดภูจวงก็มอมแมมเลยค่ะใส่กางเกงด้วยนะคะเมื่อวานกางเกงสีน้ำตาลใส่เสื้อวัดนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันจะได้คล่องในการทำงานไปมาทั้งชุดนี้แหละค่ะเข้าไปต่อติดต่อกล้องตั้งกล้องให้ท่านพระอาจารย์จัดรายการวิทยุก็นึกในใจครั้งแรกว่าเอ๊ะเราเข้าไปจะเหมาะหรือเปล่าโยคีที่อยู่ในศาลาเนี่ยจะเห็นเราชุดเนี้ยว่าจะหมดความนับถือเราหรือเปล่าสภาพเรามันมาลอกมาแลกมาลอมมาแลมเหลือเกินคิดในใจคิดอีกทีนึงถ้าเขาจะดูเราเพียงแค่ชุดแล้วเขาจะนับถือกับเราเพียงแค่ชุดมันก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังจะเข้ามาทำหน้าที่ของเราที่เราเคยทำให้สมบูรณ์เราอุตส่าห์รีบกลับมาถึงแล้วอ่ะ
คือมาถึงแล้วทันเวลาที่จะต่อตั้งกล้องอ่ะแต่มันไม่ทันเวลาเปลี่ยนชุดเราจะห่วงแค่เปลี่ยนชุดแล้วให้งานเราเสียเหรอเพราะว่าเหตุผลคือกลัวคนอื่นเนี่ยเขาจะดูเราเนี่ยไม่เหมาะสมในชุดนั้นมันไม่ใช่เหตุผลพอคิดสละตะลงตัวเดินเข้าไปในศาลาเลยทั้งชุดนั้นหน้าตาอย่างนี้แบบว่าโอ้โหมันแผลบแล้วหัวก็เปียกเพราะว่าขนของลงจากรถเนี่ยบนฝนตกพอดีเปียกหมดอะค่ะสภาพอะก็มาตั้งกล้องวัดใจเจ้าของดูใจเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันก็ยังมีความสุขอยู่มันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหววุ่นอย่างนี้ไม่เป็นอะคือถ้าจะเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นเรามีลูกอยู่ที่บ้านเรามีหลานเราเลี้ยงหลานเนี่ยเลี้ยงหลานยังไงเนี่ยให้มันได้บุญบางคนเนี่ยเลี้ยงหลานแล้วได้บาปสวัสดีค่ะน้องจูนบางคนเนี่ยเลี้ยงหลานแล้วได้บาปเป็นยังไงพอเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยเกิดรักหลานขึ้นมาลำเอียงใส่หลานหลานฉันดีอย่างเดียวใครพูดถึงไม่ได้ใครแตะไม่ได้คนที่นิสัยดีๆเนี่ยใครๆก็รักแต่ถ้าเกิดว่าเรารักหลานเราแล้วทำให้หลานเรานิสัยเสียเนี่ยไม่มีคนรักนะคะเราฆ่าหลานเราเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหลานแล้วเรามีสติอะเราทำคิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงให้ลูกเราให้ลูกเราเขาได้ไปทำงานสบายใจให้ความสบายใจของบุคคลถึงจะเป็นลูกเราหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เราให้คนอื่นสบายใจเราก็ได้บุญละหรือเรากำลังเจริญเมตตาเรากำลังให้ชีวิตคนเนี่ยเราเอาข้าวเนี่ยใส่ปากหลานเราเนี่ยเราได้บุญละเพราะว่ามันมีชีวิตนึงที่เติบโตขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบว่าเราสามารถที่จะสร้างบุญได้แล้วประกอบด้วยปัญญาบางคนทุกข์ไงที่เรากำลังพูดว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรอย่างเช่นเราเป็นทุกข์เพราะหลานเพราะลูกเนี่ยเพราะว่ามันไม่เข้าใจวิปัสสนาเราทำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่มันเหมือนกับเราต้องรับผิดชอบอ่ะแล้วเราไม่ทำเราจะรู้สึกผิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหน้าที่เนี่ยพอไม่ทำแล้วมันรู้สึกผิดแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญน่ะถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไม่รู้สึกผิดก็วันนี้เราไม่ทำบุญไงเหมือนกับสมมติว่าอาจารย์ธรรมโมลีขวาดลานวัดทุกวันเนี่ยหรือเอายกตัวอย่างเช่นขวาดครัวเนี่ยขวาดครัวทุกวันเช้ามาเนี่ยเคยขวาดครัวอยู่เนี่ยทุกวันทั้งในสมัยก่อนก็ไม่เคยทำนะคะก็มาทำเนี่ยแต่วันไหนถ้าไม่ขวาดแล้วมีคนมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีทำไมวันนี้ไม่ยอมขวาดครัวไม่ใช่ละพูดเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยโดยความจริงแต่เราช่วยกันเรารักวัดเราว่างตอนไหนเราว่างจากงานของเราอ่ะเราก็มาช่วยในส่วนที่มันขาดไปทีนี้ไอ้ความคิดที่มันไม่ดีของคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจัดการได้อาจารย์ธรรมวลีทำไมไม่ทำตรงนี้อยู่วัดกันยังไงทำไมวัดถึงเป็นอย่างนี้ครัวทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรสมมตินะเขาพูดเขาก็ผิดของเขาเองเพราะว่าเขาลืมดูไปว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่ามันเป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันอยู่ที่คนเลือกจะทำหรือไม่เลือกจะทำมากกว่าเราต้องมีหน้าที่ที่จะรักษาใจของเรามากกว่าบางทีคนเนี่ยไปวัดเนี่ยบางทีพลาดมากคนมาอยู่วัดทุกคนเนี่ยเขามาทำบุญนะคนมาอยู่วัดทุกคนเนี่ยเขามาทำบุญทีนี้บางทีเราเข้าครัวเนี่ยเอ้ยครัวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรมันไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนเขารับผิดชอบแล้วอย่างเช่นตัวเองเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ในการสอนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ด้วยเป็นบุญด้วยคือบุญที่มันเป็นหน้าที่เนี่ยถามว่ามันไม่ได้บุญเหรอมันได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราเอาเป็นบุญมาเป็นหน้าที่ด้วยบุญต้องทำด้วยความเต็มใจและอยากทำแล้วเรารับมันเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอันเนี้ยเราต้องมีความเข้าใจเรื่องของบุญที่มันเป็นหน้าที่คือมันเป็นการรับหน้าที่ตรงนี้บุญมันจะเยอะกว่าเพราะมันมีกรอบของหน้าที่อยู่หรือว่าบางอย่างมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นบุญก็สามารถที่จะทำได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะเราไม่ได้รับเป็นหน้าที่ประจำเพราะฉะนั้นมันผิดมันไม่ทำเราก็ไม่ได้ผิดอะไรคือบุญเนี่ยมันไม่มีผิดไง
แต่ทีนี้เนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยโดยการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยกิเลสคนเราเนี่ยมันมีทุกคนเราจะไปห้ามกิเลสของคนอื่นว่ามันจะไม่คิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้คือใจของเราเนี่ยที่จะไปคิดโกรธเขาที่เขาคิดกับเราแบบนี้ทำยังไงเราถึงจะไม่โกรธกับคนที่คิดกับเราแบบนี้เพราะคนมันไม่มีธรรมชาติคิดดีกับคนอื่นโดยเฉพาะเมื่อตัวเองสูญเสียเสียเปรียบยิ่งคิดจะแข่งขันแล้วรู้สึกพ่ายแพ้เนี่ยมันจะเกลียดคนคนนั้นเลยแล้วก็จะมีข้อเสียของคนคนนั้นออกมาเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ดูเขาดีไงตั้งแต่ต้นคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ดูใครดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันตลอดแหละแต่ทีนี้เนี่ยการไม่ดูคนดีเนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรบ้าง 1. มันจะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยคิดไม่ดีพูดก็พูดไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเรามองใครไม่ดีแล้วจบนะปกติเนี่ยเราสังเกตมาว่าถ้าเรามองใครไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นมันพัฒนาไปสู่การพูดถึงคนคนนั้นไม่ดีมันพัฒนาไปสู่ถึงอย่างเช่นเรามาทำงานเนี่ยแล้วที่เนี่ยมีคนนั้นอยู่เนี่ยเราจะทำงานไม่ได้เลยใจมันจะนึกเกลียดมันจะนึกไม่ชอบมันทำให้งานเราเนี่ยสะดุดไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เกลียดใครเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเจริญได้ง่ายอันนี้เราพูดถึงเรื่องแค่พูดถึงเรื่องของเหตุของวิปยุตญาณวิปยุตเนี่ยญาณวิปยุตเนี่ยมันต้องสืบถามค้นหาคำตอบจากผู้รู้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยญาณวิปยุตเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงเนี่ยเขาสรุปเองก็จะเศร้าหมองง่ายอย่างเช่นมาทำบุญอยู่ในวัดเนี่ยยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ธรรมวรีกวาดลานวัดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันลานวัดสะอาดสะอาดสมมุตินะคะปกติไม่ได้กวาดหรอกบอกไว้ก่อนลานวัดสะอาดสะอาดมีวันหนึ่งอาจารย์ธรรมวรีก็ไม่ทำเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรืออยากจะเพียหรืออาจจะรู้สึกอ่อนแรงขึ้นมามันอยากจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติขอไปพักไปนอนดีกว่ามีคนเข้ามาในวัดอ้าวลานวัดอาจารย์ธรรมวรีเคยกวาดทำไมวันนี้ไม่ยอมกวาดเห็นไปนอนอยู่นั่นน่ะเมื่อก่อนนอนสมมติเมื่อก่อนนอนก็ไม่ผิดเพราะไม่เคยกวาดอยู่แล้วแต่เมื่อกวาดเป็นประจำจริงๆถ้าการกวาดเป็นประจำเนี่ยมันก็ได้บุญอยู่แล้วแต่การไม่กวาดมันไม่ได้แปลว่าบาปนะกำลังจะอธิบายตรงนี้การที่เราไม่ได้กวาดลานวัดวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราบาปเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่หลักแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยไม่เอาบุญอันเนี้ยวันเนี้ยเป็นต้นอย่างเหมือนกับการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันได้บุญทุกวันแต่บุญอันนี้มันกลายเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อสถานีรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนที่กำลังติดตามรับฟังเราอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นหน้าที่ด้วยมันจะรู้สึกผิดง่ายถ้าวันไหนไม่ได้จัดเนี่ยจะรู้สึกผิดว่าเอ้ยเราไม่ได้จัดแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเหตุสุดวิสัยคือมันต้องสุดวิสัยจริงๆอ่ะมันถึงจะไม่จัดรายการแต่ถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยขับรถจอดมาปุ๊บเนี่ยก็เดินไปหยิบกล้องหยิบอะไรมาแล้วก็มาจัดรายการได้เลยนะคะพอดีว่าพี่ปีมาเดี๋ยวจะเข้ากรรมฐานพระอาจารย์ก็เลยไปดูสถานที่ที่คนที่ชอบธรรมชาติชอบกันนะคะเดี๋ยวก็จะได้ดูภาพอยู่ก็สวยงามเป็นมุมนึงของอุทัยธานีที่จะเป็นสถานที่ที่คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้มาชมธรรมชาติได้มารับอากาศบริสุทธิ์ได้จังหวัดอุทัยก็อากาศดีนะคะทีนี้เหตุต่อไปคือไม่ชอบความสะอาดไม่ชอบความสะอาดทั้งกายและใจตลอดจนวัตถุเครื่องใช้สอยต่างๆอันนี้สำคัญนะคะบางทีเนี่ยเราอ่ะเข้าใจผิดว่าใจสะอาดก็พอแล้วเนี่ยมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เด็กๆเนนหรือพระธุดงค์บางทีพูดเล่นกันนะพูดเล่นกันต้องขออภัยที่จะต้องเอามายกตัวอย่างก็คือมันยังเป็นช่วงการฝึกอะเนาะบางทีเราอย่าไปปรามาสอย่าไปจับผิดกันมากบางทีเราเป็นพระทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหตายแล้ว
จะไม่มีคนบวชนะถ้าบวชมาแล้วทำไม่ได้ก็อย่าบวชเลยโอ้ตายแล้วคนพูดอะบาปแล้วบาปอีกการตัดสินใจบวชเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วการอยู่นานๆเนี่ยมันยิ่งยากเราต้องให้กำลังใจกันค่อยๆบอกกันก็ได้อย่าใช้วิธีด่าอย่าใช้วิธีการต่อว่าเราต้องการให้ใครได้ดีเนี่ยใช้วิธีให้กำลังใจเปลี่ยนวิธีกันนะคะชาวพุทธของเราเนี่ยชอบว่ากันการว่ากันมันทำให้เกิดความท้อแท้นะบางคนเนี่ยกำลังทำความดีอยู่เนี่ยพอไปว่ากันปุ๊บมันท้อเลยมันต้องให้กำลังใจกันแต่ก็ต้องดูกันอีกอะบางคนเอาแต่กำลังใจกันมา10ปี20ปีก็ไม่ดีขึ้นสักทีนึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไปให้แล้วกำลังใจต่างคนต่างอยู่ไปดีกว่าไม่ต้องไปให้เลยนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าเราเปลี่ยนจากการที่เราจะต่อว่าคนอื่นเนี่ยทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดไงอย่างคำพูดที่เขาพูดเล่นกันว่าความสะอาดมันอยู่ที่ใจสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องอาบน้ำก็สะอาดเลยแต่ความจริงเนี่ยเหมือนกับเราเห็นสถานที่เนี่ยเราไปที่สายวัดป่าเนี่ยท่านจะทำวัดเก็บของเก็บอะไรมีเรียบร้อยมีระบบสวยงามมากมันเห็นแล้วมันสบายตาความรู้สึกสบายตาแล้วมันมาที่ใจเนี่ยมันยิ่งรู้สึกสบายใจเป็นแบบนั้นมันสบายตามันสบายใจพอตามันสบายใจมันสบายเนี่ยจิตใจมันก็จะดีอ่ะเพราะตามันกระทบรูปที่ดีแต่พอเราอยู่ในสถานที่ที่โลกๆสกปรกของใช้ไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยใจมันหดหู่เอาง่ายๆอย่างตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะคะมันเวลามันน้อยมากในการที่จะต้องเก็บอะไรที่เป็นส่วนตัวน่ะเรารับผิดชอบหน้าที่นู้นหน้าที่นี้เยอะๆเนี่ยเราออกมาทำข้างนอกเนี่ยส่วนตัวของตัวเองบางทีเนี่ยไม่มีเวลาซักผ้าเนี่ยใช้เวลาซักกลางคืนนะครับบางทีปั่นผ้าเนี่ยตอน3ทุ่มไปแล้วเข้าห้องนอนกันแล้วเรามานั่งปั่นผ้าอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยพอมันมีในสถานที่ที่มันไม่สะอาดเนี่ยจิตใจมันจะหดหู่อย่างย่ามตัวเองเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเพิ่งเปลี่ยนย่ามใหม่จริงย่ามมีหลายใบนะไม่ใช่มีใบเดียวนะย่ามมีหลายใบแต่ไอใบที่ใช้อยู่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แล้วเข้ามาแล้วในห้องเข้ามาแล้วออกเลยเข้ามาแล้วออกเลยบางทีกลับไปแล้วกลางคืนก็ยังไม่ได้พักก็ทำอย่างอื่นต่อเอาหลับปรากฏว่าย่ามเนี่ยดำ เพิ่งจะเปลี่ยนย่ามวันนี้ดูโอ้โหย่ามเราสภาพดูไม่ได้จิตใจมันยังไปเลยนะโอ้โหย่ามดูไม่ได้ดำเหลือเกินหรือห้องพักเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเก็บเนี่ยเต็มที่แค่พับผ้าห่มเนี่ยมันจะแบบไม่มีเวลาละมันไม่ใช่ละเราต้องตัดอย่างอื่นทิ้งหรือเปล่ามันก็ตัดไม่ได้เลยนะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นบุญหมดเลยแล้วก็เอ้ยทำยังไงดีเอาแหละทีนี้เปลี่ยนเป็นว่าตอนเก็บเนี่ยเก็บให้มันเรียบร้อยเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดใหม่ คือตอนนี้บริหารจัดการชีวิตโดยการใช้บริหารจัดการพลังทำยังไงให้มันใช้พลังน้อยที่สุดยังคุยกับน้องชายไปขนของเนี่ยน้องชายยกใส่พอไม่ใช่แล้วก็ลื้อไม่ใช่มันเหนื่อยยกไปแล้วยกกลับหรือเอาของวางแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับได้อะไรเงี้ยไม่อย่าไปปรับคือวางแผนไปเลยว่าเราจะเอาของวางตรงไหนแล้ววางตรงนั้นไปเลยให้มันแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ใช่เราวางไว้ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นการใช้พลังงานเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พลังงานไม่เป็นเนี่ยมันจะฟุ่มเฟือยไงขนไปขนมาลื้อไปลื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงที่ลื้อเนี่ยเสียเวลาด้วยเสียพลังงานเราด้วยไอ้ตรงสูญเสียตรงเนี้ยถ้ามันคิดเป็นเงินได้เนี่ยจริงมันมีราคาอยู่นะเวลาที่เราไปลื้อไปอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มค่าฉะนั้นต้องใช้เวลาเป็นทำยังไงให้มันจัดการกับเวลาได้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความสะอาดเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นจิตที่ขาด
ปัญญาได้มันไม่ละเอียดอ่ะเราจะรู้สึกว่าคนที่ไม่มีความสะอาดเนี่ยมันจะไม่ละเอียดไม่ใส่ใจตัวเองอ่ะนะคะทีนี้ไม่ชอบรักษาอินทรีย์5อินทรีย์5คือความเป็นใหญ่ในการทำกิจวัตรต่างๆเช่นตาเนี่ยมันเห็นรูปอยู่เราก็ไม่มีสติในการเห็นหูเนี่ยมันมีหน้าที่รับฟังเสียงเราก็ไม่มีสติในการรับฟังจมูกได้กลิ่นเราก็ขาดสติอินทรีย์5เนี่ยหรือพละ5เนี่ยเป็นกำลังของทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ถ้าเกิดว่าตาของเราเนี่ยมันไม่มีสติในการเห็นไอ้เจ้าตัวทำงานมันก็เปลี่ยนไปแทนที่สติมันจะทำงานความเพียรจะทำงานสมาธิจะทำงานเนี่ยไอ้เจ้าตัวอินทรีย์เนี่ยคือตาเห็นรูปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโมหะมาทำงานที่ตาเราแทนเมื่อโมหะมาทำงานที่ตาของเราเนี่ยการเห็นรูปต่างๆด้วยอำนาจของโมหะมันก็เห็นด้วยความหลงเพราะว่ากำลังของโมหะเนี่ยเขาเป็นกำลังที่ตัดทอนไม่ให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะตัดเลยมองอะไรก็มองผิดๆได้ยินอะไรก็ได้ยินผิดๆแล้วก็ได้ยินเสร็จปุ๊บโกรธได้ยินเสร็จปุ๊บรักเห็นเสร็จปุ๊บโกรธเห็นเสร็จปุ๊บรักมันขาดสตินี่แหละที่มันเป็นเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยมีปัญญาขาดปัญญาทำบุญแต่ขาดปัญญาเป็นจิตที่เป็นบุญหน้าเนี้ยแต่มันขาดปัญญาจิตใจดีแต่มันขาดปัญญาเพราะว่าไม่ชอบรักษาอินทรีย์แต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใครเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญญาตลอดแล้วมันก็จะขาดปัญญาตลอดไม่เป็นขณะจิตไปถ้าเราสะสมปัญญาเนี่ยสะสมบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบ่อยๆมันก็จะมีกำลังมากแต่ถ้าเราสะสมบุญบ่อยๆแต่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นงมงายบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันทำให้เกิดความงมงายมันขาดความถูกต้องอ่ะแต่ว่ามันจิตใจดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นคนจิตใจดีๆหลายคนเป็นแบบนั้นอย่างเช่นคนที่ต้องขออภัยตัวเองก็เลี้ยงสุนัขเนาะไม่ได้เลี้ยงสุนัขเป็นสุนัขวัดให้เขาทานให้เขากินข้าวกินอะไรซื้อของให้เขาอะไรให้เขาแต่ถามว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวถ้าเกิดว่าเรามองเขาว่าเขาเป็นเพื่อนในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดมาเหมือนกับเราเราจะให้คุณค่าเขาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันเหมือนกับเราให้เกียรติกันอะแต่ในความเป็นสัตว์ของเขาเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยนะในความจริงเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยเขารับทุกข์แหละเราจะไม่ได้มองเขาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เราจะมองเขาเป็นเหมือนกับจิตที่มันท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแต่เขาโชคร้ายกว่าเราที่เขาเกิดเป็นสัตว์อันนี้คือมันประกอบด้วยปัญญามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการให้กินให้อยู่ให้อะไรเนี่ยมันจะไม่ได้ลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วรักแล้วหลงอ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำบุญเนี่ยเรารักสัตว์โอ้ยเป็นห่วงสัตว์เป็นห่วงไปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอสัตว์เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกับสัตว์นั้นเป็นห่วงเป็นใยถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมากับสัตว์เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยขาดปัญญาแล้วถ้าเรามีปัญญาในการอยู่กับสัตว์เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้สึกทุกข์เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายหรือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์แต่เราเนี่ยกับไปผูกพันว่าเขาเป็นอะไรกับเราเลี้ยงเขามาเขาเป็นของเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าหมามันเป็นของเราแมวมันเป็นของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องคุ้มครองเราต้องดูแลเหมือนกับถ้าเรามีลูกเรามีหลานแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญคนรักสัตว์เนี่ยจิตใจเป็นบุญแต่ถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นเป็นทุกข์เพราะสัตว์นั้นได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใจดำไงอย่างที่ได้พูดไปว่า
คนไม่ได้รักสัตว์แต่ว่ามองว่าสัตว์นั้นเนี่ยเป็นจิตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเหมือนๆกันเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันกลับให้เกียรติสัตว์นั้นเนี่ยมากกว่าการมองเป็นสัตว์เลี้ยงอีกนะมากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอาจจะเกิดเป็นพรหมก็ได้ในอนาคตเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราก็ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะให้เกียรติไม่เหมือนกันสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือจิตดวงหนึ่งที่มาจุติจิตเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้บุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเป็นบุญที่เกิดความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีสติมาตัวตัดหรือทันอารมณ์ที่มันมากระทบมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันมีตัวเราของเราเป็นของเราอยู่เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยทุกข์เพราะสัตว์แทนที่เราจะได้บุญเนี่ยเรากลับได้ความทุกข์เพราะสัตว์ทรมานที่สัตว์มันเป็นนู่นเป็นนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างเรื่องของการทำบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้แปลว่าคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเนี่ยมีความทุกข์กับหมากับแมวเมื่อไหร่นั่นคือไม่ประกอบด้วยปัญญารวมไปถึงบุญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันทุกข์แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาทำบุญต้องไม่ประกอบด้วยปัญญามันจะมีความสุขอย่างที่ตัวเองยกตัวอย่างไปว่าเราทำบุญแล้วเรามาอยู่ในวัดเนี่ยเรามีความสุขกับบุญของเราเราต้องรู้ว่าเรามาทำบุญวัดเป็นของทุกคนชื่อนี้เนี่ยทุกคนก็ชอบพูดอย่างนี้เสมอแต่วัดมีผู้ดูแลมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำยังไงกับวัดก็ได้มันมีผู้ดูแลอยู่เหมือนกับของรัฐบาลอ่ะของสาธารณะของสาธารณะเป็นของทุกคนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำยังไงกับของสาธารณะก็ได้เพราะมันมีผู้ดูแลตรงนี้ต่างหากที่เราต้องทำความเข้าใจว่าวัดเป็นที่สร้างบุญวันไหนเขาไม่ทำก็แสดงว่าเขาไม่เอาบุญก็แค่นั้นเองเขาไม่ได้บาปนะเดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะบาปทันทีทำไมไม่ยอมทำทำไมไม่นุ่นแต่ถ้าเกิดว่าไปอาสาอันนี้ผิดละเฮ้ยไม่ต้องทำนะสมมติเขาทำของเขาอยู่สมมติเขาล้างจานอยู่ทุกวันแล้วเราไปบอกเขาว่าต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องล้างแล้วนะงานวัดอันเนี้ยฉันขอทำเองแล้วพอเราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเรากลับไม่ยอมทำในสิ่งที่เรารับอาสาเนี่ยอันเนี้ยผิดสัจจะละคุณกำลังทำให้เขาเสียหายเพราะว่าเขาจะทำอยู่แล้วอะแต่คุณไม่ให้เขาทำอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยก็มันเป็นเรื่องของบุญเนี่ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบุญก็จริงว่าทำได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราไปขอเขาทำเราไปรับปากเป็นหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยคราวนี้เราต้องทำจนกว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากทำอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเรารู้สึกว่าเรามีภาระเยอะเราก็ต้องไปคุยบอกคนอื่นเขาว่าเฮ้ยฉันรู้สึกฉันไม่ว่างนะบุญอันเนี้ยฉันขอคืนอันนี้ให้เธอแล้วแต่เธอนะเงี้ยถ้าเธอจะทำก็ทำต่อไปแต่ฉันไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คนที่รับคืนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดเราอยู่วัดอะเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราจะทำหรือเราไม่ทำล่ะในเมื่อเราอุตส่าห์มาอยู่วัดแล้วเนี่ยคำถามนี้มันต้องตีกลับมาหาคนที่อยู่วัดว่าตกลงว่าเราจะทำหรือเปล่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างบางหลายๆอย่างเนี่ยของมันต้องช่วยกันทำในวัดเวลามันว่างอยู่นะจนสุดท้ายแล้วมันไม่มีเวลาว่างแล้วอย่างวันนี้ก็สอบอารมณ์ต้องสอบอารมณ์โยคีปฏิบัติธรรมว่าจะไม่ออกไปไม่ออกไปก็ติดธุระนู่นธุระนี่หลายอย่างมากในพรรษานะคะว่าจะไม่ออกจากวัดสักหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องได้ไปทำธุระโน่นธุระนี่ให้กับทางวัดมั่งให้กับตัวเองบ้างตอนนี้ก็พยายามจะเคลียร์ออกพรรษานี้1ถึง7สวนวังคีรีธรรมประกาศแล้วผู้จัดคุณวังสิริกับพ่อน้องบีหรืออุบาสกกิตนะคะก็ประกาศตัวออกมาชัดเจนแล้วว่าถ้าโควิด
ซาซาเนี่ยตอนนี้แน่ๆเลยคือประกาศแล้วรอผลใกล้ๆอีกหน่อยนึงว่าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของทางคำสั่งต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเราก็จะจัดงานแน่นอนส่วนสวนธรรมเจนติลากอบพงหรือสวนพงหรือสวนธรรมกอบพงเจนติลาเนี่ยก็น่าจะมีความพร้อมสูงเหมือนกันเพราะว่าพี่เจนพูดมานานแล้วว่าอยากจะเปิดสักทีนึงสร้างที่ปฏิบัติธรรมไว้ยังไม่ได้เปิดเลยคิดถึงนะอยากจะเปิดบรรยากาศปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็สองที่นี้ออกพรรษาก็น่าจะได้จัดอยู่นะส่วนไร่ตะวันรุ่งเนี่ยก็คงจะอาจจะเป็นสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวกันหรือไปขอปีกวิเวกกันมากกว่าหรืออาจจะไปจัดเล็กๆกันเองอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ปฏิบัติอาจจะมีแบบนั้นบ้างก็คงจะต้องรบกวนทางพี่ออนกมลแก้วโสวัฒนะคือตอนนี้เป็นคุณยายแล้วแต่เขาไม่ได้เลี้ยงหลานแล้วค่ะแต่ว่าก็สุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าพี่ออนกมลเนี่ยต้องขอชื่นชมเลยว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดวันแรกเลยที่จัดเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ทนแล้วก็สู้จัดมาทุกปีเอาบุญจนมันเกิดมิติของคนที่เรียกเป็นต้นแบบอ่ะเป็นไอดอลของคนที่ทำความดีจนกลายเป็นมีการเปิดบ้านเปิดนู่นเปิดนี่กันจัดอย่างพี่ออนกมลถือว่าท่านได้บุญละบุญเก่าที่ทำไปก็มีอยู่บุญใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาจากการคนที่คนทำตามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายที่มากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะสำหรับ เหตุของความให้คนเนี่ยเป็นวิปยุตจริงๆแล้วยังมีอีก4เหตุก็คือชอบคบสมาคมกับคนที่ไม่มีปัญญาชวนเชียร์เรื่องที่มันไม่ดีให้กับเราอ่ะเราก็ทำให้เราปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นวิปยุตได้คือไม่ประกอบด้วยปัญญาได้บุญเนี่ยทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกดีอย่างนี้ดีเอาเลยดีเอาเลยดีก็คือบุญเอาเลยก็คือไม่มีปัญญาดีดีอะไรก็ดีหมดเลยมันต้องบอกด้วยว่าถ้าดีแบบนี้มันจะได้อะไรดีแบบนี้มันจะเสียอะไรแต่เราไปเจอคนที่แบบฉันมากทุกอย่างดีหมดเอาเลยดีมันไม่อธิบายให้เขาฟังไงเขาก็เข้าใจว่ามันถูกหรือชอบหลีกเลี่ยงให้พ้นจากบุคคลที่มีปัญญาบางคนอยู่กับคนฉลาดแล้วมันดูโง่ไงเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยอยู่กับคนฉลาดฉลาดเนี่ยกลัวตัวเองดูโง่ก็เลยไม่อยากยุ่งตรงไหนที่มีคนฉลาดตัวเองได้ไปฉลาดอีกที่นึงน่าสงสารมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวิปยุตไปเลยนะคะชอบทำความดีแต่ไม่ชอบอยู่กับคนที่ฉลาดนะคะชอบพิจารณาธรรมที่ลึกไม่ชอบพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งบางคนหยาบจิตใจเนี่ยหยาบแบบหยาบไม่ใช่หยาบคายนะคะหยาบหมายถึงไม่ละเอียดบางคนตัวเองอธิบายอะไรละเอียดได้ฟังเนี่ยโดนว่าคิดมากธรรมะเนี่ยมันลึกซึ้งมันเป็นชั้นเนี่ยตัวเองอธิบายให้เขาฟังเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ฟังเนี่ยบอกว่าอาจารย์เป็นคนคิดมากเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้คิดนะอันนี้มันเป็นผู้ธรรมะแบบเหตุผลให้ฟังว่ามันเป็นเหตุอย่างที่ท่านฟังอยู่เนี่ยท่านฟังแบบเนี้ยธรรมวลีคิดมากหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกแบบนี้คือคิดมากเกินไปเขาง่ายๆปล่อยวางเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไม่ชอบพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้อมจิตแสวงหาธรรมอันทำให้เกิดปัญญาชอบไปหาธรรมะที่คนอื่นชมคนอื่นชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เน้นว่าตัวเองจะได้ปัญญาจบญาณวิปยุตค่ะนะคะปัญญาที่คือบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามักจะเป็นอย่างนี้นะคะด้วยเหตุทั้งหมดอยู่7ประการวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ